อรุณสวัสดิ์ค่ะบ่อนอ้าวกินอะไรวะเผ็ดทำไมอยากกินบ่อนอ่ะอุ่นแล้วอ่ะมันเย็นหรือเปล่าตื่นแล้วนะนินก็ตื่นมายังไม่มีแผลดำสักคนล้างหน้ากันนินมาร์กตัวนี้อยู่สิวผดขึ้นเยอะมากมาร์กหน้าบ้านนี่มาร์กแบบคนสวรรค์ภูมิลมอีกแล้วเออถ้ามาร์กข้างหน้าเนี่ยเวลาคนเจอก็จะไม่ค่อยงงเท่าไหร่แต่ถ้ามาร์กเป็นจุดๆคนจะแบบเอ๊ะหน้าอีนี่เป็นอะไรนะคะก็เป็นตัวนี้สมูทโตแก้มสิวตันสิวผดอันนี้หาซื้อยากมากถ้าเจอให้รีบตุนไว้เลยตุนแล้วกล่องหนึ่งกล่องไปเลยหรือว่าสองกล่องก็ถูกหายากและโคใช้โคตรดีใช้แทนยาแต้มสิวเลยบางทีแต้มกลางคืนตื่นมาสิวยุบด้วยข้าวซาวของเราอาหารเจเหลือโอ้ยเคยได้กินเหมือนเคยได้อันนี้เห็นไหมแอบเหงาเนี่ยมึงได้อยู่ฟังจากเสียงน้องกระทะก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่เหมือนกระทะแบบอยู่บ้านกูนะมันมันมากเราใช้แก๊สแบบเนี่ยจะบอกว่าห้องอ่ะมีปัญหากับขวดน้ำของใครก็ไม่รู้แล้วทุกคนทุกครั้งที่เบิกขวดน้ำก็คือต้องเขียนชื่อนะคะกูนึกว่าอยู่โรงเรียนวันนี้เขาเป็นเคนโดเคนโดเมื่อวานเป็นย่างพัชลาภาวันนี้เป็นปอยตรีแล้วแต่อารมณ์เขียนชื่อไว้ปอยตรีส่วนมากอ่ะกูว่าที่เหลืออยู่อ่ะขออีตุ๊ดขออีตุ๊ดเออของแขกของแขกใช่แบบมาแล้วหิวน้ำกินแล้วก็ทิ้งไว้เออเอาไปไม่ได้ใครมาเบิกน้ำอยู่ห้องจับเขียนชื่อให้หมดเลย เวลามันเหลือแล้วเสียดายไม่ได้ตามตัวถูกโอ้โหอ่ะวันนี้มาเทสนี่หน่อยละกันนินลองเลยว่าวันนี้ใจไม่ได้อะช็อกโกแลตจะไม่มีกลิ่นเลยหรอเนี่ยตอนทาไปแล้วคือมันนุ่มมากอ่ะมันนุ่มกว่าครีมทาหน้าอีกตอนแรกว่าจะลองของนินก่อนแล้วแต่อาใช้สัก 2-3 วันจะได้รู้ปรากฏว่าแบบเนื้อสัมผัสแรกมันคือดีมากเดินลงไปซื้อเลยแล้วหลอดเล็กไม่มีด้วยได้พากันซื้อหลอดใหญ่800กว่าบาทเนี่ยเขาบอกว่าอาจักรแลก็จะซอฟเนียนนุ่มขึ้นดมอีกแล้วติดดมจักรแลตัวเองก็คือมันไม่มีกลิ่นจะดมทำไมอ่ะนี่ก็คิดว่าแบบว่าเออมันเอาวันนี้ถูเลยหรือเปล่าทำไมหัวมันใช่เพราะว่ามันน่าจะใหญ่อย่างเงี้ยมากกว่าไม่แต่ว่ามันเป็นครีมมันก็ต้องการให้แบบว่าซึมลงไปด้วยนะไม่เหมือนโลออนก็เลยคิดว่าน่าจะบีบหรือเปล่าเหมือนหัวมันหมุนได้ไงหัวมันก็แบบอิ่งได้อะลองดูเดี๋ยวมารู้กันวันเนี้ยใช่วันนี้ต้องพกโลออนไปด้วยใจไม่ดีใช่ไหมไปทำคอร์สเลเซอร์รักแร้ขาวมาใช่ไหมเขาก็จะมียาเนี้ยค่ะมาให้ทาด้วยแล้วนึกออกไหมว่าถ้าเราทายาเราก็ไปทาโลออนแล้วก็ทายาแล้วทาโลออนมันก็สวนกันอยู่อย่างนั้นอะเผื่อแบบอ่ะเกิดแพ้โลออนขึ้นมาอีกทำไงไม่หายสักทีก็เลยนี่แหละตัดสินใจซื้อตัวนี้มาอย่างจริงจังต่อไปก็จะทายาที่คลินิกให้มานะคะดร.แบงค์คลินิกอันนี้เป็น AHA หวังว่ามันจะขาวขึ้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเราก็มาลองคูชั่นนิสนินวันนี้จะใช้คูชั่นนิสจริงนี่ปะนินบอกว่าพับมันไม่เวิร์กเดี๋ยวไปทดลองก่อนเดี๋ยวจากนี้ก็เตรียมแปรงของนางมาด้วยนะใช้สำหรับมีตัวหัวดอกเออให้มันหยดลงไปใช่ปะแต่นี้ก็คือแบบไม่รู้ว่าจะเวิร์กเปล่าลองดูสีพอดีผิวเลยอ่ะเบอร์8โอ้โหโอ้ยแปรงก็มันโอยอ่ะนี่แปรงมันก็รองพื้นมาเยอะเกินอ่ะใช่เพราะว่าเนื้อมันหนามากโอ๊ยเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะออกไปเวิร์กช็อปกับทางสปริงมีเกี่ยวกับการทำช่อง YouTube เพื่อพัฒนาช่องเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็เลทมากแล้วตอนนี้เขาคงเริ่มไปแล้วล่ะแต่เราเนี่ยยังไม่ออกจากห้องเลยเดี๋ยวไปวาร์ปไปนู่นเลยแล้วกันซ้อมเซนะคะวันนี้ละค่ะที่เราซ้อมกันบ่อยใน IG Story ใช่แล้วทำไมน้องเขาต้องสูงอะไรกันขนาดนั้นล่ะเขินจังใช่เขาใส่เงี้ยเอาหัวเอียงคือดีมากจริงไหมเอาหัวช่องหน่อยออกมาก็อย่าลืมติดตามช่องฮิลเจด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันหนักคนตัดต่ออีกมาไปไหนต่ออ่ะคะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านพรุ่งนี้ไปตรวจบ้านอยู่ไหนอ่ะคะขึ้น BTS ไปไหนอ่ะคะตรงนี้ก็ได้ปวดหัวแทนน้องเลยอ่ะเพื่อกระตุ้นให้คนเข้าไปซื้อแต่หับคอนเทนต์ของเขาอะค่ะที่บอกว่าทำให้คนดูกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยงอนอแนนอแนลืมถ่ายรูปแบบน้องเจพี่ขอถ่ายรูปแบบฟิลแฟนหน่อยลืมเขินมโนที่หนึ่งเขินค
ายรูปที่เก็บไว้นี่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบโปรโมทแบ็คลงแบ็คลิสต์นะเอาแบ็คลิสต์มาอ้างเก็บไว้ด้วยเองเผลอมีคนหิวก่อนเวลาอันควรนะคะ ตอนนี้กำลังนัดน้องๆมาปูก็ไม่เข้าใจว่าเวลาที่นัดเจอกันอ่ะมันจะไม่แดกร้านอื่นกันเลยไงไปกินปูอีกแล้วใส่ถ้วยสารนี่กินอะไรหอมหมูทอดมากจริงหอมหมูทอดมากเคล็ดลับการรักษาหุ่นของเรานะเนอร์สเรียทากินอันเนี้ยก็อร่อยกินที่มันเป็นอะไรเขาเรียกโคเรียนทาวน์อ๋อเออสุขุมวิท21ใช่ไปละครมามาเช็คกันว่าคิววันนี้จะเป็นยังไงบ้างทำไมไม่กลับไปห้องแล้วค่อยเช็ควะไม่สองคนนี้มันเนี่ยอีสองตัวเนี้ยมันอยากได้อีเนิร์ดอยากได้อะไรแบบเออพี่เนิร์ดพูดอะไรแบบไหนลองเช็คดูซิทางไหนทางนี้หรอพูดถึงอะไรคิวหรอคิวค่ะคิวดีมันดีมากเราใช้ตั้งแต่มอปลายแล้วก็หยุดใช้ไปแล้วก็เต่าก็เหม็นเหมือนเดิมเช็คบินเช็คเดี๋ยวนี้มาเช้าแบบเช็คมีของดีมันไม่ได้กินอ่ะเนี่ยตอนเย็นค่ำเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เหมือนคิวเขาไม่ได้ไม่เหม็นเช็คแล้วว่ามันโอเคไปซื้อเดี๋ยวเราจะพาเนิร์ดไปซื้อนะคะวันนี้ชวนกูดมกลางสยามอ่ะชื่อคิวคือดมเต่ากลางสยามดมเต่ากลางสยามคืออยากได้อันเล็กด้วยแต่ดูสิ้นเปลืองเอาอันเล็กลองก่อนมึงจะซื้ออีกทำไมพอแล้วก็พาคนเด๋อมาซื้อแว่นเพราะว่าทำแว่นหายก็ไม่ใช่แว่นอะไร199ด้วยรอมากี่เดือนนะโอ้โหก็เลยบอกมันว่าซื้อเถอะเพราะว่ามันไปทำเลสิกตามามันก็ควรซื้อร้านนี้นะราคาถูกมากเลยอยู่ที่ดิจิตอลเกตเวย์ชื่อร้าน Glass Holic นะคะแว่นที่นี้จะราคาถูกกว่าที่ช็อปอื่นหน่อยนะคะแว่นเลแบนถูกมากต้องบอกว่าถ้าแว่นข้างล่างที่100 200มันจะรวมแสงทั้งตาไปเท่าไหร่อันนี้เหลือราคาเท่าไหร่นะอันนี้เหลือเท่าไหร่5,000จ้ะ6,800ลดเยอะมากเกียรติครับผมวิ่งเอาออกกล้องก็ต้องครับผมหน่อยนินคือแบบว่าถ้าเกิดว่าซื้อ2อันอ่ะมันจะลดจาก 25% มันเป็น 30% เนี่ยเผื่อนินอยากได้แว่นเพิ่มก็จะช่วยเพื่อนหารไหนๆของเพื่อนก็หายแล้วนะสวยเนิร์ดบอกดิว่าสวยหรือเปล่าจะไม่ช้อปปิ้งแล้วจะไม่ช้อปปิ้งแล้วจะไม่ช้อปปิ้งแล้วสวยจริงสวยจริงเพราะว่าเนิร์ดสวยก็เลยลองบ้างไอเนิร์ดพอๆกันพี่น้องคู่นี้เนิร์ดสวยสวยชิบหายนั่นไงนี่คือชวนมากินข้าวเย็นด้วยเฉยๆแล้วคนนั้นชวนซื้อแว่นเป็นเพื่อนก็เลยซื้อเลยทำไมเป็นคนใจง่ายอย่างนี้วะมีซีนตอนโดนเป่าหูมาไม่ได้ถ่ายเก็บไว้เรียบร้อยไม่ก็ไม่อยู่กับแบ็คลิสต์แล้วเสียเงินเว้ยขายของเก่งไม่ใช่ร้านตัวเองก็ขายเนิร์ดโชว์ถุงหน่อยคนเสียเงินว่ะสุดท้ายก็ได้ร้านคอนแทคเลนส์ประจำนะคะที่นินซื้ออยู่ที่สยามBTSสยามนาชอบใส่ของเฟซลุกตอนแรกก็ไม่ได้ชอบใส่แต่แม่มดแนะนำแล้วก็ใส่มาตลอดเป็นมันเดย์อันนี้คือที่นินใส่เฟซลุกนะคะแกล้งเปิดถุงก็คือได้ข่าวว่าเราสัญญาสาบานกันไปเมื่อวอล์คที่แล้วว่าจะไม่ช้อปปิ้งแล้วจะไม่ช้อปปิ้งแล้วก็เปิดดูใน Twitter เกลียด Twitter คุณจะลบ Twitter ออกมีคนทวิตบอกว่ายี่ห้อเนี้ยนิงก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะ It Cosmetic เนี่ยเขาออกคอนซีลเลอร์ตัวใหม่มาคอนซีลเลอร์สำหรับผิวเป็นสิวนะคะเขียนว่า Bye Bye Breakout Full Coverage Treatment Concealer ไม่ได้เป็นแค่คอนซีลเลอร์ที่ปกปิดอย่างเดียวก็คือยังช่วยแบบรักษาสิวไปด้วยอย่างที่บอกนะว่าอะไรที่เกี่ยวกับสิวเนี่ยถูกหรือแพงหรืออะไรนี่ก็จะหามาลองนะคะเพื่อเพื่อนๆที่เป็นสิวเหมือนกันตัวนึงก็อยากลองด้วยเนี่ยออกมาเป็นขวดแบบนี้บ้าเอ้ย 1,200 โคตรแพงขวดเล็กกว่านิ้วโป้งอีกมั้งเนี่ยอุ้ยนี่เล็กมากนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้นี่เอากล่องให้ดูกล่องกับขวดแล้วนี่นะพยายามอ่านรีวิวของคนไทยก็ยังไม่มีใครรีวิวแล้วทำไงล่ะเราก็จะต้องเป็นผู้เสียสละคนนั้นมีสีได้เหรอเห็นเขียนว่าแทนมี5-6สีมีตั้งแต่ขาวยันเข้มเลยต้องดีแหละ 1,200 ด้วยขวดเท่านี้เนาะเขียนไว้เลยว่า for oily skin เลย 1,200 แพงมากโอ้ย
I hate Bangkok I want to go back home คันช่วยโฮมอยากกลับบ้านนอกแล้วช่วยด้วยก็ตัวนี้อ่ะพูดคันต่อตัวนี้เขาบอกว่าเขาบอกเลยว่า for oily skin ก็คือสำหรับผิวที่เป็นผิวมันแบบเราๆแล้วก็สำหรับผิวแพ้ง่ายเขียนมาอย่างนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นินจะมาลองให้ดูหัวก็จะเป็นแบบนี้โปะแปะป้ายนะจ๊ะร้านพวกเนี้ยมันจะชอบมีของเล็กของน้อยดักอยู่ก่อนที่จ่ายเงินเว้ยก็ไปเจอตัวเนี้ย Hangover นะคะชื่อผลิตภัณฑ์คือ Hangover แต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือ Primer ของ Too Faced นินเนี่ยชอบแบรนด์นี้มากแต่ไม่ค่อยมีเงินซื้อหรอกเพราะว่ามันแพงแต่ว่าเห็นตัวเนี้ย600บาทก็เลยเราสามารถน่าจะพอซื้อได้แหละเป็นไซส์เล็กของเขาเป็น Primer ของเขาก็ใช้ดีไม่ดียังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่นินเสียเงินไปวันนี้ก็คือคอนแทคเลนส์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่นินใส่ประจำอยู่แล้วล่ะก็คือยี่ห้อเฟชลุคนะคะที่หลายๆคนถามมาว่าคอนแทคเลนส์ที่นินใส่เนาะเลนส์เล็กๆสีแบบเป็นออกแนวสีน้ำตาลอมเขียวๆหน่อยอะไรเงี้ยคือยี่ห้ออะไรก็คือยี่ห้อเฟชลุคนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยนินใส่เป็นคอนแทคเลนส์รายเดือนเป็นคอนแทคเลนส์แฟชั่นนะจริงๆนินก็สายตาสั้นแหละเออแล้วทำไมไม่ใส่คอนแทคเลนส์ที่มีค่าสายตาวะเนี่ยยืนอึ้งอยู่ว่าเอ้าป้าเขาบอกไม่มีค่าสายตาใช่ไหมลูกไม่มีค่ะอุ้งเอ้ามึงเริ่มสั้นแล้วไม่ใช่หรอทำไมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าค่าสายตาคืออะไรเอ้าตอนที่เธอใส่คอนแทคเลนส์เราก็ได้มองเห็นด้วยสวยด้วยโง่ไหมก็งงเป็นย้อมสีตาตัวเองเฉยๆแต่มองไม่เห็นเหมือนเดิมโง่อีกแล้วอ่ะจำไม่ได้ว่าค่าสายตาตัวเองค่าเท่าไหร่เพิ่งไปตัดแว่นมาเพิ่งเป็นมือใหม่หัดสายตาสั้นก็นั่นแหละก็ยังคงใส่เป็นแบบไม่มีค่าสายตาอยู่นะแต่ว่ารอบหน้าเดี๋ยวจะต้องไปเช็คสายตาอีกทีว่าตัวเองสายตาสั้นเท่าไหร่อ่ะพูดถึงเฟชลุคต่อเจ้านี้นินซื้อประจำเป็นคุณป้าชื่อร้านบุญตาขายอยู่บน BTS สยามสีที่นินใส่ก็คือสีเพียวเฮเซลนะคะชอบคอนแทคเลนส์รายวันตรงหนึ่งก็คือมันจะอนามัยกว่าถ้าอย่างคอนแทคเลนส์รายเดือนเนี่ยเราจะต้องเอามือจับจิ้มจุ่มลงไปล้างคอนแทคเลนส์ตลับเอ่ยอะไรเอ่ยสารพัดมันเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคเข้าตาแต่ถ้าเป็นแบบคอนแทคเลนส์รายวันเนี่ยเราก็สามารถใส่ใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยแพงหน่อยแต่ว่าเพื่อสุขภาพของตานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อดูความอองความเด๋อแล้วก็ความช้อปปิ้งแบบไร้สติของเราวันนี้ไม่ได้เสียตังค์เยอะเสียชิ้นเดียวจะไม่ช้อปปิ้งละจะไม่ช้อปปิ้งละแต่เขาคนนู้นเขาเสียเยอะอ๋อสิอ๋อโคตรแพงแต่ถูกนะจะไม่ช้อปปิ้งละโคตรแพงแต่ถูกนะคืออะไรวะชิ้นเดียวแต่แพงแต่พูดถึงมันแพงแต่ในราคาที่ถูกนะอ่ะงงก็มันงงอยู่อย่างนี้ไงถึงได้เสียเงินกันทุกวันเนี่ยช่วยน้องด้วยนะคะน้องอยากกลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านเสียเงินเยอะแค่นี้แล้วค่ะไว้เจอกันนะ